งขึ้นนะเขาจะนั่งเสียงเสียงนี้ยังไม่ร้องไม่เป็นทำก็ไม่เป็นหรอกในขวัญพระเจ้าว่าแห่งลูกอ่ะมีหกคนแล้วลูกก็ไปเรียนหนังสือมาถึงตอนไหนวันนี้ครูสอนอะไรมั่งมาบอกแม่หน่อยสิอ่านไปอ่านมาก็ทีนี้ก็แล้วก็อ่านพระคัมภีร์ไปพระคัมภีร์มาไปมาหกพระเจ้าทุกกรณีนะคะตอนนี้หนังสือทั้งเล่มนี้อ่านออกไปเลยอ่านออกแล้วก็เขียนก็ได้พี่ได้เขียนเหมือนเขียนมันก็จะได้เขียนในหนังสือของหนังสือมันไม่ได้ตรงนะนะแต่จะบอกพระเจ้าว่าสิ่งหนึ่งที่มั่นหมายว่าเออเขาใส่ชุดนักเรียนนี่นะลูกไปเรียนหนังสือนะลูกใส่ชุดนักเรียนนั้นแน่แต่แม่มันเยอะนะแม่ไม่ได้ใส่แล้วแม่ก็ไปหาว่าเราวันหนึ่งอ่ะจะได้ใส่ชุดนักเรียนเหมือนเขาไหมไอ้ลูกบอกว่าแม่เช่าสิเขาไปถ่ายรูปไหว้ก็ไปนั่งนักเรียนโอ้ยอย่างนี้ไม่สนุกเราเขาถามว่าโรงเรียนไหนเราไม่รู้เรื่องอ่ะไม่เอาดีกว่าให้ลูกเรียนเก่งๆก็แล้วก็ขอพระเจ้าว่าตอนนี้ไม่ใช่ที่7ปีนะ72ปีแล้วพระเจ้าตัดเรียกว่าเพิ่งวันอาวันที่สามารถที่ผ่านไปเนี่ยนะอยู่บทจีนนะอยู่ว่าลูกสาวเป็นพยาบาลเขามาบอกว่าแม่เขาก็จะเล่นเรื่องที่ว่าจำได้ไหมตายยายจำได้ไหมเนี่ยแม่เป็นกลุ่มด้วยได้ไหมบอกไม่เอาแกนี่ไปเป็นลูกก็ไม่ได้แม่เขาแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนด้วยนะอย่างนั้นแม่ใส่ชุดไปเลยวันนี้เยาว์บัตรก็ใส่ลงไปพ่อได้ไปแต่งตัวเป็นนักเรียนนะวันที่สภาพเป็นฐานะนี้พ้นจากนี้เสร็จแล้วไปที่กรุงเทพไอ้ลูกมาอยู่ที่พักที่ลงใจแม่เขาแต่งตัวเป็นนักเรียนแม่เอาเจนด้วยไหมอุ้ยวันนี้เยาว์บัตรให้เจ้าเมตตาให้ทั้งสองใบแน่แล้วเราไปรับที่ไหนเลยจากได้จนโตมารับตอนที่72ปีมารับกับท่านที่เป็นของพระองค์ในขอบพระเจ้าพระกรณีว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเรามีเกิดวิกฤตหรืออะไรต่ออะไรเราอย่าท้อนะเราอย่าถอยแต่สำหรับตัวเองนะคนมาเยอะเลยแต่เราตอนนี้เราอีก10วันที่มันก็ไม่หมดเจอเยอะนะแต่เป็นคนที่สู้ชีวิตว่าพระเจ้าให้เรามาแล้วเรามีสิ่งใดเรามุ่งไปมุ่งตรงแล้วท่านที่ไปภาวนาที่ถามท่านพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตของเราแต่ว่าคนเป็นเจ้าชีวิตเราไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เลยลูกนะคะไอ้คนโตนะเป็นอาจารย์อยู่เรียกว่าพระจอมเกล้าทั้งหมดเนี่ยสามเด่นนะฮะพระเจ้าเป็นเมตตาล่าคนที่สองก็เป็นปราชญ์สุขันนะฮะก็สามเด่นนะฮะแล้วก็ลูกสาวก็เป็นพยาบาลที่บ้านดอนนะฮะแต่อีกสามคนประจำธุรกิจแล้วขออะไรนิดนึงได้ไหมฮะให้ไหมฮะถ้าให้จะขอเจมส์นิดเดียวทีเดียวนะไม่เจอประการทีเดียวนะเราจะไปนี่ชีวิตใจนะตรงกับชีวิตตัวเองแล้วว่าอยากเอาไปนี่มาให้พี่น้องคนมาให้เรายึดมั่นเราบอกพระเจ้าว่าแน่นๆเราอย่าปล่อยวางเลยสิ่งอะไรต้องไม่ถอยมุ่งหน้าไปอย่างนี้เราจะสำเร็จวันที่สำเร็จมาพระเจ้าจะประทานง่ายแค่ดูจากพระเจ้าเหมือนเราได้ปริญญาชีวิตของคนบ้านนาพุทธการศึกษามีน้อยขาดโอกาสเรียนเขาจนเป็นคนเลื่อนลอยแต่เรามีพักเฝ้าคอยอยากเดินแนะนำทางไปยิ่งพบยิ่งได้มั่นใจเชื่อในดียามเจ็บยามช้ำชีวิตเรามีพระองค์หนึ่งไว้เป็นเพื่อนยามท้อเป็นพ่อยามเราหวั่นไหวยามป่วยเฝ้าดูแลใจพระองค์ทรงให้เลยมาบูชาพระองค์เป็นพระนายใจเชื่อมั่นเชื่อใจพระองค์ทุกคราโดยโอกาสเรียนแต่ชีวิตก็มีค่าขอบคุณสวรรค์เมตตาประทานองค์พระเยซูมีพระพิจารณ์เหมือนเราได้ปริญญาเรายืนอยู่สู้ชีวาเพราะว่าทรงผูกทางไว้จับมือประคองพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนไปพระองค์คือปริญญาใจเราจึงยิ้มได้วันนี้